กลับมาสู่ช่วงที่2ของเรื่องลับมากครับเบรกนี้เวลาเปลี่ยนนะหัวใจคนก็เปลี่ยนตามแม่ตั้งชื่อได้ดูแล้วเสน่หาน่ารักมากเชียวนะครับผมกำลังหมายถึงคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณนะครับที่เมื่อวานนี้ถือว่าเป็นตัวฮือฮามากๆที่พลังประชารัฐเนี่ยได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวใหญ่นะครับที่มีการเข้าร่วมกันคราวนี้แหละจะพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเมื่อคุณมิ่งขวัญเข้ามาอยู่ในหัวหน้าทีมเศรษฐกิจโดยมีหัวหน้าพรรคอย่างพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับก็จะเจ๋งหรือว่าเจ๊งกันแน่นะฮะอันนี้ต้องขออนุญาตเลยเพราะว่าถ้าดูจากวาทะของคุณมิ่งขวัญก่อนเข้ามาซบพรรคพลังประชารัฐเนี่ยถือว่าฮือฮามากนะครับอ้าวเรามาย้อนให้ท่านผู้ชมดูก่อนเดี๋ยวจะให้อาจารย์เสรีด้วยช่วยในการวิเคราะห์ดูกันต่อไปนะครับวันที่23มีนาคมปี62นี่ย้อนกลับไปก่อนนะฮะปี62นะครับคุณมิ่งขวัญบอกว่าผมประกาศชัดเจนว่าไม่สามารถร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐเพราะอุดมการณ์ทางการเมืองนั้นต่างกันถัดมาวันที่17มีนาคมปี62ผมไม่ไปอยู่กับพลังประชารัฐและไม่คิดจะไปอยู่เลยนะข้อที่3วันที่13เมษายนปี62นะผมไม่เคยเข้าไปร่วมเจรจาทางการเมืองกับพรรคพลังประชารัฐแล้วล่าสุดครับเมื่อวานนี้6ธันวาที่ผ่านมาผมเปิดใจคุยกับพลเอกประวิตรท่านบอกให้มาช่วยเรื่องเศรษฐกิจเพราะพลเอกประยุทธ์ไม่ได้อยู่ในพรรคนี้แล้วเอาล่ะสิเราเห็นวิวาทะหรือว่าวาทะของคุณมิ่งขวัญที่พูดออกมาครั้งนั้นจนถึงครั้งนี้แปลกใจไหมครับไม่แปลกเขาบอกเขามีข้อมูลใหม่ไง คืออาจารย์ศิริทำหน้านิ่งมากนะ ก็เขาบอกแล้วว่าก็ในเมื่อพลเอกประวิตรบอกเขาว่าพลเอกประยุทธ์ไม่อยู่แล้วครับมีข้อมูลใหม่อ่ะเขาก็เปลี่ยนใจได้สิถูกป่าวข้อมูลใหม่นี่มันคืออะไรอะพลเอกประยุทธ์ไม่อยู่แล้วไงแค่นี้เองเหรอเออก็ในเมื่อเขาบอกไม่อยากร่วมพลังประชารัฐตอนนั้นเพียงแต่ว่าไม่รู้นะที่โค้ดมานี่สั้นไปก่อนหรือเปล่าอาจจะมียาวกว่านั้นที่ผมไม่อยากไปร่วมด้วยเพราะมีพลเอกประยุทธ์อยู่ด้วยอย่างนี้หรือเปล่าแล้วคิดว่าลุงป้อมกับลุงตู่เนี่ยเขาไม่ได้อะไรกันเลยเหรอเขาไม่ได้แตกกันนะเขายังคงเป็นเพื่อนที่คบเป็นพี่เป็นน้องที่เขาผ่านสมาคมกันแต่ว่าการเมืองเนี่ยก็ต่างคนต่างมีอุดมการณ์อันนี้พี่จะถามพี่ควรจะครบตอบต่อไปไหมเนี่ยพี่ถามงี้นะครับพี่ไม่ได้ว่าใครนะพี่ถามตอบนะถ้าตอบถุนน้ำลายลงดินเนี่ยแล้วมีคนบอกให้ตอบช่วยเลียกลับมาเนี่ยตอบทำไหมไม่ทำหรอกโอเคงั้นพี่ครบตอบได้ตอบเป็นคนดีเอาแค่นี้เหรอแต่ถ้าเกิดพี่บอกมีคนตอบถุนไปแล้วบอกตอบเลียกลับขึ้นมาแต่ตอบเลียพี่ไม่ครบแค่นี้แหละแค่นี้นะท่านผู้ชมเห็นภาพเลยมั้ยก็คือถ้าเกิดต๊อบถุยลงไปแล้วมีคนบอกต๊อบเลียขึ้นมาจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้จะเป็นยังไงก็ช่างผมไม่เลียพี่คบกับต๊อบนะแต่ถ้าเกิดต๊อบถุยไปปั๊บเขาบอกต๊อบเลียกลับขึ้นมาทำไมผมต้องเลียถ้าต๊อบเลียจะอย่างนั้นจะอย่างนี้โอเคครับผมเลียพี่ไม่คบสมมติแบบเขาเดิมพันได้แบบเนี้ยผมไม่รู้มีคนเอามาตั้งต๊อบเลียจะโดยอะไรก็แล้วแต่พี่ไม่คบกับต๊อบตั้งรถยนต์หรูเอาไว้ข้างๆแล้วบอกอ่ะเลียสิเลียไม่คบยังไงก็ไม่ครบคนถ้ากล้าเลียน้ำตาลน้ำลายตัวเองที่ลงพื้นได้ยังไงพี่ก็ไม่ครบโอ้โหชัดเจนนะท่านผู้ชมครับนี่เปรียบเปรยนะอุปมาอุปไมยนี่ไม่ได้ว่าใครนะเฉียบมากพี่กำลังคุยถึงเรื่องงานครบกระต๊อบนะโอเคไม่ได้ว่าใครครับไม่ได้ว่าใครทีนี้ไปดูการ์ตูนหน่อยดีไหมแต่การ์ตูนนี้เขาก็ไม่ได้ว่าใครนะแต่ว่ามันใช่เลยอ่ะการ์ตูนคุณบัญชาคามินกูว่าแล้วนะครับที่ล้อใครไม่รู้อ่ะท่านผู้ชมดูฮะนี่นะครับการ์ตูนมามีเตียงใหญ่เตียงหนึ่งนะฮะแล้วก็มีผู้ชายตัวอ้วนๆหน้ากลมๆนอนอยู่ แล้วก็มีผู้ชายหูกลางๆนะฮะทำไมยิ้มแบบอย่างนั้นน่ะมันกำลังจะลงรายละเอียดขนาดนั้นหูมันยังกระช่างก็ดูสินะเขาบอกว่าไหนเจมิ่งบอกไม่มีวันขายให้ป๋าหาลูกค้าไม่ได้หรอสิถอดเสื้อผ้ามานอนตรงนี้มาแล้วสรุปว่าไงแต่ต๊อบเป็นลงยังสั้นรายละเอียดเยอะแยะแต่ลืมลงเรื่องหนึ่งนะเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยสีเหรอฮะสีของโคมไฟเหรอต้องไม่ลืมสิคะว่าเขาวาดการ์ตูนนี้เขาจงใจใช้สีม่วงเพื่ออะไรเหรอเป็นสีชมพูอ่ะอุ้ยสีม่วง สีม่วงจงใจยังไงอ่ะเอ๊ะไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจโอเคเดี๋ยวหลังไมค์กันละกันผมรู้ท่านผู้ชมเก็ตแล้วแหละเนี่ยแน่ๆเลยเนี่ยพวกพี่เนี่ยเขาเรียกกันชาวสีม่วง
หรอคือก่อนที่จะมาเป็นหลายสีเนี่ยนะมันเป็นสีม่วงมาก่อนอ๋ออย่างนั้นเองถือว่ามีคนเรียกป้าบ้างมีคนเรียกเจ้บ้างเดี๋ยวก็ฟ้องกันแล้วเดี๋ยวไม่ได้พูดถึงใครซะหน่อยอ่ะโอเคนะอย่าฟ้องเราเลยนะรายการเราก็ขำขันอย่างนี้นะฮะนู่นไปบอกคุณบัญชานู่นนะฮะแต่รอบนี้เนี่ยพลังประชารัฐหรือปังเรามาคุยกันที่เหตุผลกันหน่อยในโลกโซเชียลเนี่ยเขาก็มีทั้งแดงเหลืองส้มนะครับออกมาย้ำกันเลยทีเดียวบอกว่าโอ้ยเนี่ยมันจะเหมาะนะบางคนในพรรคก็บอกว่าไม่เหมาะบางคนก็ยังเหลือหลาเหลือหลาอยู่เลยขณะที่คุณมิ่งขวัญน่ะได้พูดอะไรเงี้ยนะตอบสมมติถ้าไปกินก๋วยเตี๋ยวไก่ร้านหนึ่งสมมติอีกแล้วที่ตอบชอบมากเลยก๋วยเตี๋ยวไก่ร้านนั้นนะที่ตอบชอบเพราะบังเอิญเขามีเครื่องในด้วยอะไรสินะครับแต่วันนี้ตอบรู้แล้วว่าร้านนี้จะไม่ใส่เครื่องในละใช่ไหมคะตอบอาจจะลังเลจะไปกินอาหารร้านนี้ต่อดีไหมไอ้เครื่องในที่เราชอบก็ไม่มีซะแล้วแต่น้ำซุปเขาหรือว่าไอ้ปีกไก่เขามันก็อร่อยอยู่นะจะไปกินดีไหมแต่ปรากฏพอตอบไปที่ร้านนั้นเอาพบว่าเอานี่เพิ่มมะระเข้ามาแล้วเหรอโอเคผมตัดสินใจได้ง่ายมากเลยที่แรกตั้งใจอยู่ว่าจะกินต่อหรือไม่กินต่อเพราะว่าเครื่องในมันหายไปแล้วแต่ตอนนี้มีมะระเข้ามาผมไม่กินละครับเขาไม่ชอบมะระไงใช่ไงเรารู้เราไม่ชอบมะระแต่นี่คนที่เอามะระมาใส่เนี่ยเขาเข้าใจผิดเขาไปเจอภาพมายาเรียกว่ามะระนี่เป็นสิ่งที่ดีงามมากคนคงนิยมชมชื่นก็เลยไปลวกมะระมาใส่แค่นั้นนะคนที่กำลังลังเลว่าจะกินร้านนี้ต่อหรือไม่กินร้านนี้ต่อเลิกกินเลยค่ะเพราะมีมะระแล้วก็เครื่องในหายไปแล้วอย่างนั้นเลยเหรอครับตอนนี้เครื่องในหายไปแล้วจากเจ๋งก็กลายเป็นเจ๋งกันสิไม่ใช่จากเจ๋งก็กลายเป็นเจ๋งกันสิพี่กำลังพูดถึงร้านก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวที่เคยมีเครื่องในแต่ตอนนี้เขาเลิกใส่เครื่องในเครื่องในไปอยู่ร้านอื่นเข้าใจไหมคะแล้วเราก็เลยลังเลเราจะกินต่อดีไหมเพราะว่าเครื่องในไม่มีแล้วแต่น้ำซุปเขาก็เข้าท่าอยู่นะแต่พอไปถึงที่ร้านปั๊บเจอมะระลวกใส่เอาตายแล้วเอามะระมาใส่ทำไมก็ไม่รู้เลยเขาบอกว่ามะระมันดีนะหลงนี่ยังไงอ่ะทีมงานขึ้นซีจีหัวข้อแถบผิดแล้วเปล่าเราคุยเรื่องก๋วยเตี๋ยวกันใช่พี่กำลังคุยเรื่องก๋วยเตี๋ยวที่ไม่มีเครื่องในไก่แล้ว yeah. แล้วก็คนที่จะกินกำลังลังเลพอเจอมะระใส่เข้าไปเดี๋ยวไม่ต้องลังเลบอกกูไม่กินร้านนี้นี่เราคุยเรื่องก๋วยเตี๋ยว เราไม่ได้ คุยเรื่องอะไรการมองการเมืองเอาออกลบออกไปให้หมดเลยอะไรแฉะเถื่อนความอะไรเนี่ยเรื่องก๋วยเตี๋ยวไก่ที่ไม่มีเครื่องในแล้วใส่มะระขึ้นมาแทนท่านั้นแหละโอ้ยแต่ผู้ชมจริงๆเลยนักเรียนมันคดีค่ะแล้วคิดสดนะไม่ได้เตรียมนะท่านผู้ชมพี่ยังไม่รู้เลยต้อมจะถามอะไรพี่ผมมีแค่ข้อมูลในกระดาษเนี่ยแผ่นเปล่าๆนี่ให้ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยแล้วพี่ก็ไม่เคยได้ดูด้วยว่าต้อมจะถามอะไรแล้วก็แปลกใจนะอันนี้เข้าเรื่องแล้วนะเข้าเรื่องแล้วนะเรื่องพลังประชารัฐการที่ได้คนเก่งนะของทีมมาอยู่ของหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ใช่ไหมแล้วก็มาอยู่ในพรรคพลังประชารัฐครั้งนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เห็นว่าพลังประชารัฐจะแข็งแกร่งขึ้นอันนี้ต้อมช่วยแนะนำหน่อยสิคะว่ารายการของปองเนี่ยดูย้อนหลังได้ที่ไหนอ๋อ YouTube เปิดเข้าไปเลยครับท็อปข่าวเที่ยงท็อปจำวันที่ได้ไหมอ่ะเมื่อวานใช่ไหมปองชัดชัดชัดกว่าพี่อีกตอนนี้เราให้กำลังใจพี่ปองอยู่นะวันนี้ก็คงไม่ได้เห็นพี่ปองแต่ปองพูดเรื่องที่ต้อมถามพี่เนี่ยนะคะเหรอจนพี่ไม่ต้องตอบอะวิธีตอบของพี่คือให้ไปดูข่าวเที่ยงย้อนหลังของปองอุ๊ยอาจารย์เอาตัวรอดสิเนี่ยอย่างเงี้ยไม่คือปองก็พูดดีแล้วนี่สิ่งที่ดีงามเราต้องรักษาไว้เข้าใจไหมเข้าใจเราจะไปทำอะไรที่ไปข่มเขาได้ไงปองทำดีขนาดนี้พี่ต้องยกย่องว่าโอ้โหปองขาปองพูดตรงไปตรงมาชัดเจนดีมากปองคือคนที่เข้าใจอะไรถูกต้องไม่หลงมายาว่ามาร้ามีคุณค่าตกลงชัดเจนใช่ไหมลุงปู่ลุงตู่ลุงป้อมแยกกันจริงๆเนี่ยชัดใช่ไหมอ่ะก็ในเมื่อตอนนี้เขาบอกแล้วไงว่าให้มาช่วยกันเพราะประยุทธ์ไม่ได้อยู่พรรคนี้แล้วคุณมิ่งขวัญไม่ชอบพลเอกประยุทธ์จริงๆเลยไหมก็เลยกล้ามาอยู่ที่นี่เนี่ยก็มีคนบางคนนะที่ไม่ชอบพลเอกประยุทธ์แล้วก็ไปไม่รอดคนบางคนออกคลิป3รอบอ่ะอาจารย์ถ้าเป็นแบบนี้นะผมเดานะเขามีโอกาสจะจับกับเพื่อไทยไหมเนี่ยถ้าอย่างนี้เขาเป็นผู้ประสาน10ทิศมากด้วยบารมีหลายเรื่องที่หลายคนบอกว่าจะไม่ได้เนี่ยได้นะทีแรกว่าจะไม่ได้ดูฟุตบอลหรือเพียงไม่กี่วันเองที่ฟุตบอลจะเล่นได้จนได้อย่างได้จนได้
ได้แล้วก็จอดำไปแล้วนะฮะถ้าเก่งจริงได้แล้วก็ดำไปแล้วนะได้อยู่เลือกต้นต้นตอนนี้ก็ดำไปแล้วนะต้องเปิดก้างปลาดูนะเสียบก้างปลาโอเคโอเคท่านผู้ชมครับต้องยอมเชื่อในบารมีเขาสิเมื่อพูดขนาดนี้ก็นะให้กำลังใจครับแล้วก็ท่านผู้ชมก็คงจะได้ติดตามครับว่าพลังประชารัฐจะออกหรือจะคลอดนโยบายอะไรใหม่ๆที่ทำให้รู้สึกว่าฮือฮาแล้วก็ตื่นเต้นไม่แพ้ไปจากพรรคเพื่อไทยตกลงก๋วยเตี๋ยวไก่ที่อร่อยเขาใส่มะระเข้ามาจะกินต่อไหมไม่กินแล้วโอเคจะได้คบกับต่อไปไม่งั้นจะต้องเลิกคบกันเดี๋ยวจะชวนไปกินเตี๋ยวอย่างเดียวเลยนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวพักก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อช่วงหน้าไปดูดราม่ากันหน่อยนะแต่ดราม่าเรื่องอะไรยังไม่บอกเดี๋ยวมาไขกันต่อช่วงหน้าครับ